ามขัดจับโอ้ยพี่ดึงมาได้ปาดนะที่ดีสวยปาดสวัสดีจ้ามื้อนี้แต้วจะพาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าจ้ามื้อนี้มีฝนปล่อยๆจ้าแต่ว่าก็อยากเขาป่าคือเก่าจ้ามาลุ้นน้ํากันจ้าว่ามื้อนี้จะได้เห็ดบ่จ้าอันนี้คือเห็ดทัวจ้าย่างเขาป่ามาพอสวยๆเลยจ้าเห็ดนี้กินได้จ้าพอแล้วจ้านี่จ้าดอกแรกเลยจ้าไปลุ้นน้ํากันจ้าว่าขายังจะได้บ่ลุ้นจ้าลุ้นน่าจะได้อยู่เจ้าน่าจะได้อยู่ให้แข็งๆด้วยจ้าเห็ดดอกไงค่ะจ้าดอกแรกดอกแรกที่มากมื้อนี้ได้จ้ามีอากาศหนาวฝนตกปล่อยๆแต่ว่าใจรักจ้าอยากเขาป้าหลายก็เลยต้องมาจ้าเบิ่งจ้าใหญ่คักเห็ดพึ่งเกาลัดจ้านี่แหละคักเนาะสวยนี่ไอ้เห็ดได้เห็ดเอาหัวเนาะสวยๆได้จ้าน้ำมะขมเนาะติเห็ดพึ่งเกาลัดจ้าเพิ่งสวยดอกสวยสวยอันทำนี่แหละอันแก้วไอ้สองดอกฉันจะไล่ขัวอันนี้เห็ดอีหยังผู้จ่าสวยสวยจ้าให้เบิ่งบรรยากาศจ้าแต่พอเห็ดเดี๋ยวจ้าดอกหนึ่งจ้าอยู่พุ่นจ้าเดี๋ยวไปเอาจ้าเดี๋ยวไปเอาเห็ดกันจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดจ้าพออีกแล้วจ้าเบิ่งจ้างามคักจ้าเพิ่นละตั้งเทเลออยู่ตั้งเทเลออยู่อันหม่องแจ้งๆเลยจ้าต้นใหญ่คักจ้าเบิ่งปาดยังดีๆอยู่จ้าปาดเฮ็ดใหญ่คักจ้าเฮ็ดเกาลัดแห่งเสียงนี่อยู่งามคักจ้าโอ้โหอันนี้กินมันเนาะมึงเห็ดเกาลัดโอ้อันนี้กินมันอันนี้กินมันยังบดเดี่ยวอยู่นี่เดี๋ยวเอายังไปตากเลยพี่ก็เลยดอกนึงมันถ้ากินดอกนึงนั่นค่ะจ้าสามโตคนจะแจวเล่นดูดีๆพ่อแล้วจ้านั่นค่ะจ้าเบิ้งรุ่นว่าขาจะเป็นยังไงโอ้ป้าป้าพี่มาเบิ่งป้าตอนแรกเห็นแต่ดอกตอนแรกเห็นแต่ดอกจ้าดึงขึ้นมาจังได้เป็นขาใหญ่ปานนี่จ้าป้าห้ามขาจ้าเบิ่งขา
ียกว่าเฮ็ดการ์ตูนรูปทรงแปลกๆนะจ๊ะเบิ่งเฮ็ดพึ่งเกาลัดจ๊ะเบิ่งอยู่น้ำกันงามงามจ๊ะเบิ่ง2ดอกสวยๆเลยจ้ะดอกน้อยดอกใหญ่เบิ่งจ้ามาสาเกินไปพ่อแต่เฮ็ดเถาจ้านี่จ้าอีกดอกหนึ่งนี่จ้าอีกดอกหนึ่งดอกนี้ก็เถาแล้วคือกันจ้ามาสาเกินไปจ้าป๊าบจะได้แท้เถาเนาะพ่อแต่เฮ็ดเถาเบิ่งถังจังอ้าพี่ดึงมาได้โอ้ยฟ้าจ้าเบิ่งเฮ็ดอีหยังไม่ใหญ่คักใหญ่แหน่แท้จ้าเบิ่งฟ้าหนักคิดว่าหนัก8เก่าโลพุ่นเด้อนี่หนักปานนี้8เก่าขีดพาดนักดีดอกมันก็ใหญ่ใหญ่นักมากจ้าบริเวณทำถ่ายได้ดีพี่นักยี่หลีเดี๋ยวใส่พี่ถือบังเด้อส่งให้บ่งบึ้งไงจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดสวยๆเลยจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดจ้างามคักจ้าเห็ดแซ่บมีตะมีเพื่อนพึ่งเกาลัดจ้าให้รถเตาสิเก็บงามคักเฮ็ดอันพญานาคตัวนี้พี่ออกเรียบว่าเบิ่งเอาได้จ้านี่เบิ่งถ้าเทียบผู้ใดตาดีได้ตาร้ายเสียเด้อนี่คืองูคือพญานาคคือหยังดีเอาบ่ได้เนาะบ่บ่เอาเอาขึ้นมาเบิ่งซื้อมันงามปาดเฮ็ดอีหยังนี่เฮ็ดพญานาคเด้นี่ขึ้นขาตรงนี้จกเอาหั่นสวยๆเลยจ้าเบิ่งเฮ็ดทางถนนสวยๆเลยจ้าจะกลับบ้านแล้วจ้านี่ว่าพ่อจะท่าออกขางคล้องสวยๆเลยจ้าอุ้ยอุ้ยได้ดอกนี้สวยๆเลยจ้าสามดอกงามๆเลยจ้าโอ้ยจ้าเบิ่งสิออกปลาเร็วกับมะพร้าวงามคักจ้าเบิ่งงามคักงามแน่เดี๋ยวตัดขาอยู่ขางปลาเลยจ้าอยู่ขางคล้องท่ามกลับบ้านเลยจ้ากำลังจะไปขึ้นรถจ้าสวยๆเลยตอนยางเขาไปป้าก็บ่เห็นจ้าตอนยางกลับมาจังเห็นจ้าคุณล่ะคะเอาพี่มันบ่ได้นี่ดอกนี้ได้ครึ่งนึง
ไปแต่กินบ่แต่ว่ากินบ่ได้ด้วยนี่เฮ็ดทั่วจ้ะแซ่บได้จ้ะเฮ็ดอันนี้บาสิกาปานก็เรียกว่ายางงานไปมองนี้จ้ายางเขามาผอก้อนมูเลยจ้ายางเปิดปลาเขามาสวยบาสผู้ขายถนนเลยจ้าผ้าอันผ้ากันเอาตะกายอันไว้ในรถเหรอเด้จ้านี่เรียกว่าปลาผ้ายางขามถนนไปเบิ่งเฮ็ดแน่ทางคุณแต่ก็เรียกยางก้อนมูยางขามมาผอดอกนี้เลยจ้าสวยคักสมกับแต่วอย่างงามมากฟังนี่คักจ้าป้านไว้เฮ็ดเพิ่นอื่นมาเอาเนาะงามคักจ้ากำกับบ่หุ่มนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของการใส่ชีวิตในต่างแดนของแต่วเองจ้าเวลาว่างก็จะเข้าป่าเก็บเห็ดจ้าถ้าถึงฤดูเก็บเห็ดฤดูเก็บเห็ดจะมีแค่เดือนกันยากับตุลาจ้าจากนั้นก็จะเข้าฤดูหนาวก็จะบ่ได้มีเห็ดให้เก็บแล้วจ้าบางคนเพิ่นก็ถามว่าเก็บเห็ดได้หลายๆเอาไปไว้ไสแต่เก็บเห็ดได้หลายๆแต่ละมือบางมือแต่ก็ให้หมู่บางมือก็ให้พี่ๆคนที่รู้จักบางมือก็ให้ย่าเก็บแช่แข็งไว้บางมือตัวเองก็เก็บแช่แข็งไว้หรือว่าเอามาเฮ็ดกิน 2-3 ดอกจ้าแต่ว่าที่ว่ามักมาเก็บก็เพราะว่ามวนจ้ามาเก็บแล้วก็มวนแล้วก็อยากให้พี่น้องบ้านเฮาเห็นบรรยากาศนําจ้าขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแต้วตลอดมาจ้าแต้วหวังว่าทุกคลิปที่แต้วพาเขาป้าเก็บเห็ดทุกคนจะมีความสุขในการรับชมจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าลิลิค่ะ